กลับมาต่อกันที่เบรกที่2นะครับกับวอลเลย์บอลคอนเนอร์นะฮะก็หลังจากเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ได้ค้างไว้นะฮะกับบทสัมภาษณ์นะครับของโค้ดออสกิตพงศ์รัตน์เกียรตเกียรตินะครับก็ได้มีการพูดคุยกันนะฮะว่าสําหรับการสรุปนะฮะของการแข่งขันในสนามแรกนะครับว่ามีความพอใจมากน้อยแค่ไหนนะครับทางโค้ดออสเองนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าแต่ละเกมนะครับที่ลงสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่พบกับโดมินิกันในเกมแรกนะฮะนักกีฬาทุกคนเนี่ยก็พยายามอย่างสุดความสามารถก็ได้เห็นนะฮะว่า นักกีฬาหน้าใหม่นะครับก็สามารถที่จะลงสนามลงไปแล้วก็สู้กับเขาได้อย่างสนุกนะครับจนมาเกมที่2 ที่ทีมตบไทยของเราลงสนามพบกับเบลเยียมนะครับทีมอันดับ22ของโลกนะครับแม้ว่าเกมจะต้องสู้กันถึง5เซตนะฮะแต่ว่าโค้ชร้อยก็บอกว่านักกีฬาเนี่ยแต่ละคนก็ช่วยกันอย่างเต็มที่สิ่งที่นักกีฬาได้รับนะครับในการที่พบกับเบลเยียมก็คือการแข่งขันนะครับที่ใช้การเล่นนะครับจำนวน5เซตนะครับเป็นการวัดถึงขีดความสามารถนะครับวัดพลังงานของแต่ละคน นะครับว่ามีความก้ามเนื้อนะครับแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ยังรวมไปถึงนะครับสำหรับสภาวะจิตใจของนักกีฬานะครับเจอที่เกมบีบบีบแล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งได้นะฮะขณะที่เกมการแข่งขันนัดสุดท้ายนะครับพบกับจีนนะฮะโคดออสก็ได้แจ้งมานะครับว่าเกมที่พบกับจีนเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าเกมที่เราลงสนามพบกับเบลเยียม 5เซตนะฮะทำให้นักกีฬาหลายคนเนี่ยที่เรื่องของกล้ามเนื้อ,อไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็ทำให้นักกีฬาล้าและการเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างช้าและที่สำคัญนะครับในการจังหวะรับบอลแรกหรือว่ารับบอลเสิร์ฟเนี่ยนะถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของทีมนะครับก็ตรงนี้นะค,คนโคชอสบอกนะครับว่าเกมที่แพ้จีนเนี่ยนะฮะเราได้อะไรมากนะครับ ก็ได้เรื่องของประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้รู้ว่านักกีฬาหน้าใหม่ๆของเราเนี่ยจะต้องนําไปพัฒนาในด้านไหนนะฮะต่อจากนี้ไปนะครับเกมการแข่งขันในอีก3เกมที่เหลือของสนามที่2คนะครับเขาก็บอกว่าในช่วง2วันนี้นะครับจะเริ่มต้นจากหลังจากที่เสร็จสิ้นจากการเดินทางแล้วนะครับก็จะเป็นการฟื้นฟูเรื่องของสภาพร่างกายของนักกีฬา นะฮะหลังจากนั้นก็จะมาดูว่าเกมการแข่งขันนะครับข้อดีข้อเสียนะฮะจากเทปการแข่งขันทั้ง3เกมที่ทีมงานสตาร์โค้ดเนี่ยได้มีการสเกลแล้วก็เตรียมไว้นะครับ ว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับนอกจากนี้นะครับทางทีมงานโค้ดเองก็จะมีการเก็บข้อมูลนะครับนำข้อมูลของคู่แข่งนะฮะที่ได้จากการแข่งขันทั้ง3นัดนะครับมาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยในการเล่นกับทางเบลเยียมเนี่ยเราก็ไม่เคยได้เห็นฟอร์มเขาไม่เคยเรู้ตัวว่านักกีฬาเป็นอย่างไรนะครับขณะที่โดมินิกันแล้วก็มีเทปบันทึกการแข่งขันนะครับกับการแข่งขันในรายการวัวแกนแชมเปี้ยนคัพนะฮะก็จะมาดูกันว่าการเล่นในนัด ในสนามที่2เนี่ยแต่ละทีมเราจะปรับอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นความคิดเห็นจากโคดออสนะฮะที่ได้พูดถึงนะฮะสำหรับการแข่งขันที่จะกําลังจะเกิดขึ้นในสนามที่2นะครับก็ฝากแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับเป็นกําลังใจให้กับนักตบสาวไทยของเรากันด้วยนะครับเอาละคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปรแกรมนะครับอีก3นัดที่เหลือนะฮะในแต่ละวันเนี่ยเราจะลงทําการแข่งขันกันในวันไหนกันบ้างครับ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะฮะในวันที่3กรกฎาคมนะครับทีมไทยนะฮะจะลงสนามพบกับเบลเยียมเวลา18นาฬิกา30นาทีนะครับขณะวันที่4กรกฎาคมนะครับก็ทีมไทยนะฮะจะลงสนามพบกับสาธารณรัฐโดมินิกันนะครับในเวลา18นาฬิกา30นาทีครับขณะที่วันที่5กรกฎาคมนะครับไทย จะลงสนามนะครับพบกับเจ้าภาพจีนอีกครั้งหนึ่งนะฮะในเวลา18.30นาฬิกานาทีครับ ก็เชื่อว่าฟอร์มการเล่นนะครับของนักกีฬาในชุดนี้นะฮะที่ได้เดินทางไปหลายๆคนก็อาจจะได้ชมกันบ้างนะครับก็จะได้เห็นฟอร์มนะครับว่าของน้องๆแต่ละคนนะครับมีขีดความสามารถมากน้อยกันแค่ไหนอีกด้วยนะครับนี่เป็นการแข่งขันนะฮะในระดับนานาชาตินะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรายการที่ไม่มีคะแนนสะสมนะครับแต่ว่าสิ่งที่ทีมไทยของเราจะได้ก็คือประสบการณ์ให้กับนักกีฬาหน้าใหม่เต็มๆเลยทีเดียวนะครับคราวนี้เราย้อนกลับมาที่การแข่งขันในระดับประเทศไทย บ้าบก็สําหรับการแข่งขันนะครับที่ผ่านมาจากปีที่แล้วนะครับก็คือการแข่งขันวลอลเลย์บอลไทยล้านลีกนะครับในปีนี้นะครับก็ยังมีการเตรียมทีมเตรียม,ยมการนะครับที่จะทําการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นะฮะในช่วงหลังจากเสร็จสิ้นเดือนตุลาคม ต่อจากนี้นะครับแล้วก็แต่ละทีมก็ได้มีการส่งรายชื่อนักกีฬากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าความเคลื่อนไหวของทีมแชมป์เก่านะฮะนครราชสีมาในประเภททีมหญิงนะครับตอนนี้นะฮะล่าสุดนะครับทีมข่าวของเราก็ได้มีการพูดคุยนะฮะกับกรวิกาภิญญาพงศ์นะครับกับกัปตันแววนะฮะซึ่งเป็นกัปตันทีมนะครับของทีมแคทเดวิสหรือว่านครราชสีมานะครับก็หลังจากที่คว้าแชมป์แล้วนะครับแล้วก็ยังได้ลงทําการแข่งขันในรายการวอลเลย์บอลสโมสรชิงแชมป์เอเชียก ็ได้เห็นฟอร์มการเล่นของกัปตันแววกันแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะก็เจ้าตัวนะครับก็บอกว่ายังยืนยันที่จะลงสนามรับใช้ต้นสังกัดนะครับก็คือทีมแคทเดวิลนครราชสีมานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยพูดถึงฟอร์มการเล่นของปีที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวก็บอกว่าค่อนข้างที่จะพอใจนะฮะกับฟอร์มการเล่นของตัวเองแล้วก็รวมไปถึงฟอร์มการเล่นนะครับของน้องๆภายในทีมนะฮะเพราะทุกคนเนี่ยก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ด้วยนะครับท่านั้นยังไม่พอนะครับการเตรียมทีมในปีนี้นะฮะเจ้าตัวก็ได้มีการฟิตซ้อมร่างกายนะครับรอที่จะลงทําการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยลีกนะครับที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้อีกด้วยนะครับก็ยังกระตุ้นน้องๆนะครับให้แต่ละคนเนี่ยนะฮะช่วยกันนะครับใครที่ไม่ได้มีรายชื่อเข้าไปร่วมซ้อมกับทีมชาตินะครับก็ขณะที่ซ้อมกับสโมสรเนี่ยก็พยายามให้สู้กันอย่างสุดความสามารถนะครับช่วยกันซ้อมนะครับเพื่อความแข็งแกร่งแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็ ตั้งเป้าไว้นะครับอยากจะป้องกันแชมป์นะครับส่วนในเรื่องส่วนตัวนะครับตอนนี้เจ้าตัวก็ยังมีความสุขนะครับกับการทํางานนะครับงานประจําแล้วก็รวมไปถึงการได้เล่นกีฬาวอลเลย์บอลอีกด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอีกหนึ่งคนนะครับของวงการวอลเลย์บอลไทยบ้านเรานะครับสำหรับกัปตันแววนะครับก่อนวิกาอภินยาพงศ์นะครับเจ้าของหมายเลข5าของทีมนครราชสีมาครับ นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่ง App, นักกีฬานะครับที่หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับก็เคยถามกับเจ้าตัวนะครับว่าหลังจากที่มีการเรียกเข้ามาร่วมซ้อมกับทีมชาตินะครับเพราะเจ้าตัวก็มีรายชื่อนนที่เรียกเข้ามาร่วมซ้อมว่าทําไมมาเจ้าโลกว่าก็คงจะถึงจุดที่อาจจะให้น้องๆนะครับเข้ามาเล่นแล้วก็อยา่างหนึ่งเจ้าตัวก็ติดงานนะครับประจําอยู่อีกด้วยนะครับก็ถือว่าน่าเสียดายนะครับเอาเลยครับในวันนี้นะฮะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับ ก่อนที่จะจากกันไปนะครับในวันนี้ผมก็จะมีนะครับคลิปน่ารักน่ารักนะครับมาฝากให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วเอกประวิทย์พักดีนะครับแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ